ซุ่มอยู่กิน7ปีไม่ได้แต่งพีททองเจือปัจจุบัน B1 วิภาปงชีวิรักษ์ทิ้งชื่อนางเอกฮันน่าพึ่งธรรมหากย้อนกลับไปช่วงยุค90เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักเธอสำหรับ B1 วิภาโยคกุลดาราและนางแบบชื่อดังในยุคอดีตแจ้งเกิดจากการแสดงละครกับค่ายกันตนาเรื่องกว่าจะสวมหมวกเขาหลังจากนั้นก็เริ่มมีงานในวงการบันเทิงมากขึ้นทั้งถ่ายแบบมิวสิกวิดีโองานแสดงและงานโฆษณาผลงานที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในชีวิตวงการบันเทิงของเธอคือการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารอิมเมจร่วมกับไมเคิลวองทว่าหลังจากอยู่ในวงการบันเทิงไม่นานคุณบีตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอเมริกาโดยได้ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นั่นหลายปีแต่ระหว่างนั้นก็ยังคงมีคิวงานโฆษณาที่ทำให้เธอต้องบินกลับมาอยู่บ้างหลังจากอาศัยอยู่อเมริกาประมาณ5ปีคุณบีตัดสินใจกลับมาพำนักอยู่ที่เมืองไทยอีกครั้งและได้เริ่มมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างงานแสดงผลงานการแสดงในฐานะนางเอกเรื่องสุดท้ายกับผลงานละครโทรทัศน์ช่อง3บ้านเล็กแต่หลังจากนั้นเนื่องด้วยสาเหตุหรืออะไรบางอย่างในตัวของเธอคุณวรายุทธ์มิลินทจินดาได้นำเธอพลิกบทบาทด้วยการมารับบทร้ายครั้งแรกในผลงานละครปี2537ตุ๊กตาเริงระบำร่วมกับนางเอกคุณหมิวลลิตาและพระเอกคุณโจจิรายุทธ์หรือจากผลงานด้านพิธีกรกับผลงานพิธีกรรายการช็อคเกมรายการเกี่ยวกับข่าวสดและรายการต่างๆอีกมากมายแต่ผลงานในวงการบันเทิงที่เป็นที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือผลงานถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารที่คุณบีได้สร้างเสียงฮือฮาหลายครั้งเริ่มตั้งแต่การขึ้นปกนิตยสารอิมเมจโดยที่ภาพนั้นคุณบีไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าช่วงบนเลยสักชิ้นอีกทั้งนายแบบไมเคิลวองยังได้โอบกอดในบริเวณช่วงหน้าอกของเธอถึงเนื้อส่งผลให้นิตยสารอิมเมจฉบับนี้ได้รับความนิยมอีกทั้งยังทำให้คุณบีเป็นที่พูดถึงในแง่ลบอย่างมากอีกด้วยด้านความรักในตอนนั้นบีวันวิภาเคยคบกับพีททองเจือแล้วย้ายไปอยู่อเมริกาด้วยกันนานถึง7ปีอยู่ที่โน่นทั้งคู่มีความสุขมากพอย้ายกลับเมืองไทยทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปจนทำให้หายจากวงการไปพักใหญ่ซึ่งสาวบีก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตนช้ำรักทั้งหญิงทั้งชายหันหน้าเข้าธรรมะส่วนหนุ่มพีทไม่นานก็แต่งงานกับเจงวิไลลักษณ์ตอนนี้ชีวิตทุกวันนี้คือมีความสุขมากครอบครัวมันดีกว่าเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กมันกลายเป็นว่าเขาก็ภูมิใจในตัวเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราเองก็ไม่สักเซตในเรื่องของชีวิตคู่หรือความรักก็ไม่สักเซตเลยทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปพ่อเราครอบครัวเราพ่อแม่เราเขาก็คงเหมือนเราตอนที่เราอายุ 30-20 เขาก็คงมีเหตุผลของเขาเกิดความเข้าใจอยู่ๆมันปิ๊งขึ้นมาเองเลยอะไรอย่างนี้มันก็เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ก็ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้อะไรอย่างนี้ทุกอย่างเหมือนว่าเราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่วันอะไรอย่างนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่จะอะไรก็แล้วแต่คือพ่อแม่ก็เป็นผู้ให้กำเนิดช่วงนั้นเด็กทุกคนมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมันยากที่จะเข้าใจแต่พอเราโตขึ้นเราเป็นสาวเรามีชีวิตด้วยตัวเองเรารู้แล้วว่าชีวิตคู่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันยากอย่างนี้มันก็เลยทำให้เราเข้าใจพ่อกับแม่มากขึ้น